มาเรื่องเมื่อคืนนี้ก่อนนะครับเมื่อคืนนี้ประมาณสักทุ่มสองทุ่มเนี่ยเกิดเหตุระเบิดทั่วทั้ง4จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยนะก็มีที่ยะลานราธิวาสปัตตานีแล้วก็บางส่วนของสงขลาสองอำเภอในจังหวัดสงขลาเกือบ20จุดครับพี่แซนเมื่อวานนี้ช่วงเวลาประมาณสัก1ทุ่มถึง2ทุ่มครับโจรใต้เนี่ยเครือข่ายโจรใต้เนี่ยครับเขาก่อเหตุพร้อมกันเลยน่าจะวางแผนมาอย่างดีก็ก่อเหตุวางระเบิดโดยเฉพาะตู้ ATM ของธนาคารมีอยู่5แบงค์นะฮะมีของกสิกรไทยมีของออมสินมีของธนาคารเพื่อการเกษตรและธกส.ธนาคารอิสลามภาพก่อนนะนี่คือคนร้ายนะฮะคนร้ายเลยฮะแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วคนที่แต่งตัวผู้หญิงไปกดเงินแต่ว่าเนี่ยวางระเบิดวางระเบิดแล้วพี่บอกไปนี่นะฮะแล้วก็สุดท้ายก็เราดูอีกทีก็ได้นะเนี่ยแต่งตัวเป็นผู้หญิงนะครับผมในพอออกไปเนี่ยโซเชียลเขาก็บอกว่าโจรหน้าตัวเมียครับขอพูดอย่างนั้นน่ะอันนี้ก่อเหตุช่วงลอนดอนใช่ไหมฮะใช่ใช่เป็นช่วงตัวสิทธิ์ช่วงพิเศษต่อเลยคืออย่างที่บอกเนี่ยเขาจะเน้นในที่ตู้ ATM ของทั้งหมดโดนเนี่ยนะก็จะมีของ5ธนาคารครับธกส.ครับผมมีออมสินครับกสิกรครับกรุงไทยแล้วก็อิสลามธนาคารอิสลามก็ถูกนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากนี้นะนอกจากนี้แล้วจะยังไปวางระเบิดเสาไฟฟ้าแรงสูงไปวางระเบิดหน้าห้างสะดวกซื้ออันนี้กู้ได้แล้วยังมีไปยิงถล่มฐานปฏิบัติการอีก2แห่งบางจุดมีการปะทะกับเจ้าหน้าที่ 3-4 นาทีคือเกิดพร้อมกันหมดเลยการวางแผนกันเป็นเครือข่ายใหญ่มากอย่างอำเภอในจังหวัดสงขลาที่โดน2แห่งก็เป็นอำเภอที่อยู่ในพื้นที่ของความมั่นคงอำเภอเทพาอะไรพวกนี้คือแต่ลักษณะเนี่ยคือทหารก็บอกว่าคือน่าจะเป็นการต้องการแสดงศักยภาพว่าเราสามารถก่อเหตุได้นะเหมือนโจรรุ่นใหม่อ่ะโจรฝึกใหม่มาก็มาลองวิชาลองของกันหน่อยแต่ลองแบบนี้ก็ทำเอาปั่นป่วนเหมือนกันนะชาวบ้านเขาก็หวาดผวาไปแต่ว่าพอหลังเมื่อวานพอช่วงเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองอะไรเนี่ยเขาออกแล้วตั้งจุดด่านจุดสกัดจุดตรวจค้นอะไรกันเลยเพื่อจะตามจับกลุ่มคนร้ายแล้วก็ป้องกันมาก่อเหตุซ้ำโอ้โหมันจะเมื่อวานจริงๆมีรายงานข่าวว่าทั้งหมด22จุดทั้งกบแต่ว่าวันนี้ทางทหารก็แถลงว่าเบ็ดเสร็จแล้ว17จุด17จุดอาจผมว่าบางจุดอาจจะไม่ได้นับหรือว่านับอะไรก็ได้นะแต่ว่าเราก็เชื่อทางข้อมูลทหารเข้าไว้มีคนบาดเจ็บหลายรายนะไปมีชาวบ้านกับมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลถ้าจำไม่ผิดเป็นหัวหน้ากายภาพของโรงพยาบาลสักแห่งเนี่ยอันนี้ก็บาดเจ็บแล้วก็เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งก็บาดเจ็บแล้วก็มีชาวบ้านเสียชีวิตไม่มีอันนี้โชคดีหน่อยเหมือนกับเป็นระเบิดปวดเมืองอ่ะเป็นการผมว่าเนี่ยไม่ได้ประสงค์เอาชีวิตเพราะดูจากแรงระเบิดแล้วผมน่าจะการปวดเมืองแสดงให้เห็นว่าผมมีศักยภาพในการที่จะก่อเหตุปวดรัฐบาลได้นะแต่อย่างนี้ผมว่านะคือก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้นะตำรวจทหารก็ไปตั้งจุดแล้วปรากฏว่าเจอวัยรุ่น2คนขี่รถมอเตอร์ไซค์มาแล้วเป็นระเบิดไป๊บอมทิ้งระเบิดไป๊บอมไว้4ลูกไงทิ้ง4ลูกผมว่านั่นน่ะมันเป็นสัญญาณวันเนี้ยเตรียมจะมาก่อเหตุกันแล้วผมเข้าใจว่าอย่างนั้นละแล้ววัยรุ่นรู้สึกว่าจะมีรูปมีภาพออกมาแล้วด้วยซ้ำหลังเกิดเหตุครับพลโทปีวัฒน์นาควานิชแม่ทัพภาค4ก็ออกมาพร้อมกับพลตรีจตุพรกรรมประสูตรนะครับผบ.หน่วยเฉพาะกิจปัตตานีเนี่ยมาตรวจสอบพื้นที่เลยนะฮะก็บอกว่ารายงานว่าเนี่ยมันเกิดเหตุอย่างนี้นะแล้วก็ระบุว่าเหตุระเบิดเนี่ยเหมือนกับจะหายไปนะเงียบหายไป 5-6 ปีแล้วแต่ปรากฏว่ากลับมาก่อเหตุซ้ำเนี่ยเหมือนเป็นการแสดงศักยภาพว่าพวกเรากลับมาแล้วอย่างที่ผู้แทนพูดนั่นแหละนะก็บอกว่าเป็นการกระทำของแนวร่วมรุ่นเก่าบวกกับรุ่นใหม่นะแต่ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีอะไรประมาณนี้นะก็คิดว่าไม่น่ายากในการจับกลุ่มตัวคนร้ายเพราะว่ามีกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายได้หลายคนพอสมควรคือเราให้กำลังใจทางทหารแต่ถามว่าโอเคไม่ได้ต้องการจะเรื่องปัญหาเศรษฐกิจแต่มันทำลายเศรษฐกิจนั่นแหละมันทำลายเศรษฐกิจนะแบบนี้ใช่ใช่คือไม่มันคือผมถามว่าแบบนี้โอ้โหตายคนก็มองว่าอะไรกันเนี่ยทำไมมันปวดได้หนักขนาดนี้แต่ก็เห็นใจเจ้าหน้าที่เขานะการป้องกันมันย่อมลำบากกว่าอยู่แล้ว